สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับท่าออกกำลังกายยกกระชับทางด้านหน้าท้องต้นขาและสะโพกแบบง่ายๆด้วยท่าการนั่งและนอนออกกำลังกายแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านครับเรามารู้จักท่าแรกก่อนเลยท่าแรกเป็นท่าจัดเตรียมให้คุณนั่งเหยียดขาออกไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มการออกกำลังกายได้แล้วท่านี้คุณตีเข่าขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับท่านี้สามารถช่วยยืดเส้นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและสัดส่วนสามารถช่วยยกกระชับได้โดยเฉพาะทางด้านต้นขาสะโพกและหน้าท้องส่วนล่างครับคุณจะรู้สึกได้นะครับว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้คุณจะสัมผัสได้ว่ามันจะตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายพร้อมกันครับทางด้านขวามือเราจะออกทั้งหมด10ครั้งทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันเอาล่ะเราไปออกกำลังกายกันดีกว่านะครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าหากพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับโอเคครับท่าแรกครบแล้วง่ายๆสบายๆคุณจะรู้สึกตึงกระชับทางด้านหน้าท้องและต้นขารวมไปถึงสะโพกมากยิ่งขึ้นคราวนี้เข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าที่2ครับท่าออกกำลังกายท่าที่2ก็เป็นท่าออกกำลังกายที่ง่ายๆและคุณสามารถทำได้ทันทีด้วยการนอนราบลงไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นให้คุณชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นนะครับเยี่ยมมากครับเมื่อพร้อมแล้วเราเริ่มออกกำลังกายกันเลยนะครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยดูแลทางด้านต้นขาและสะโพกรวมไปถึงหน้าท้องส่วนล่างได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันท่านี้เหมาะมากกับผู้ที่มีอายุและผู้ที่มีปัญหาทางด้านน้ำหนักตัวซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านครับและจะส่งผลโดยตรงครับต่อสัดส่วนเหล่านี้เยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับคราวนี้เรามาออกกำลังกายพร้อมกันทางด้านขวามือเราจะออกทั้งหมด10ครั้งทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ10ครั้งเช่นเดียวกันทั้งหมดรวมกันเป็น20ครั้งคุณพร้อมแล้วหรือยังครับสำหรับการออกกำลังกายกับเราถ้าหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับThank you.
เมื่อคุณออกกำลังกายท่าเหล่านี้คุณจะรู้สึกได้ว่าหน้าท้องคุณจะกระชับมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงต้นขาและสะโพกถ้าหากคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ครับและลดสัดส่วนได้อีกด้วยคราวนี้เราไปรู้จักกับท่าต่อมาครับท่าออกกำลังกายท่าที่3ครับท่าออกกำลังกายท่าที่3นี้เป็นท่าการลดหน้าท้องโดยเฉพาะด้านข้างเอาเลยครับในขั้นตอนการออกกำลังกายให้คุณนอนราบลงไปในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ชันเข่าเอาไว้ตั้งมือขึ้นครับขออนุญาตนะครับไม่ได้มุมครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มออกกำลังกายครับให้คุณดันตัวขึ้นแล้วก็ฟันศอกไปด้านข้างท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านกล้ามเนื้อหน้าท้องสลายไขมันข้างลำตัวกำจัดเซลลูไลท์ส่วนเกินและยังสามารถช่วยแก้ปัญหาหน้าท้องป่องส่วนล่างได้อีกด้วยหลายคนมีกล้ามเนื้อหน้าท้องครับแต่ว่ามีหน้าท้องป่องออกมาทางด้านล่างซึ่งเป็นส่วนที่ออกกำลังกายได้ยากที่สุดซึ่งท่านี้สามารถจัดการได้ครับท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายที่ง่ายๆครับคุณสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายพร้อมกันนะครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับเอาละคุณรู้สึกไงกันบ้างครับกับการออกกำลังกาย3ท่าในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณจากใจนอกจากนี้ขออนุญาตรบกวนครับด้านข้างมีปุ่ม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอีกทางด้านหนึ่งมีวิดีโอคลิปใหม่ๆเนื้อหาน่าสนใจรอคุณอยู่ครับเรารักทุกคนมากเลยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมออกกำลังกายด้วยกันนะครับในครั้งหน้าแล้วเจอกันครับ